็นับว่าเป็นคู่ซีปึกมาเนิ่นนานเคียงข้างทุกสุขกันมาด้วยตลอดระหว่างเบิ้ลปทุมราชและก้องห้วยไร่เราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นก็มักจะมีผลงานร่วมกันอยู่บ่อยครั้งขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยๆสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับแฟนเพลงได้อย่างมากมายแถมหยอกล้อกันได้ถึงขั้นสุดๆหนุ่มก้องก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กก้องห้วยไร่อีหลีนี่ล่ะก็บอกเลยว่าผมได้ยุติความเป็นพี่น้องกับเบิ้ลมาแล้วสักพักเหลือเพียงแค่ไว้แค่ความทรงจำตลอดระยะเวลาการเดินทางร่วมกันมาเต็มไปด้วยความสุขของมันคนเดียวนอกนั้นกูทุกอย่างเดียวเกาะกูดังยังไม่พอแย่งงานกูอีกหลายๆก็มีลดค่าตัวเพื่อที่จะหังหน้ากูให้ตัวเองได้งานส่วนกูก็ตกกระป๋องพรีเซนเตอร์ทุกตัวที่มันได้ก็คือว่าเขาติดต่อกูมาแล้วแต่ก็มึงอะให้ราคาถูกกว่าครึ่งนึงผมก็เลยตัดสินใจถ้าหากความเป็นพี่น้องมันทำให้เราเข้ากันได้ยากตอนนี้เราก็มาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนเบิ้ลเต็มที่ไม่มีกั๊ก